เศรษฐาขออยู่เมืองกรุงไม่เดินเข้าป่าลั่นไม่รู้จักบิ๊กป้อมแต่ถ้าเจอจะเข้าไปไหว้การเมือง25มิถุนายน2567ถึง 13:48 น.เศรษฐาอารมณ์ดีพูดติดตลกไม่เดินเข้าป่าขออยู่เมืองกรุงหลังสื่อซักจะไปหาบิ๊กป้อมหรือไม่ลั่นหากเจอตามงานจะเข้าไปทำความเคารพแม้ไม่เคยรู้จักกันย้ำไม่ขัดแย้งกับพลังประชารัฐเมื่อเวลา 11:25 น.วันที่25มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวปรับพรรคพลังประชารัฐพปชร.ออกจากพรรคร่วมรัฐบาลได้คุยกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคหรือไม่ว่าไม่ได้พูดคุยแต่ได้พูดไปหลายเวทีแล้วเรื่องที่มีข่าวความขัดแย้งกันในรัฐบาลก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีตนได้เดินคุยกับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐซึ่งได้คุยเรื่องงานอย่างเดียวไม่ได้มีปัญหาเลยตรงนี้ขอให้ดูกันต่อไปก็แล้วกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมารอ.ธรรมนัสเข้ามาพบก็คุยกันเรื่องน้ำที่วันนี้เรามีงบกลางเข้าไปซึ่งเรื่องงบประมาณก็ส่วนหนึ่งทั้งนี้แต่ละพื้นที่มีความละเอียดอ่อนมีปัญหาเฉพาะเขตซึ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการกรมชลประทานการกักเก็บน้ำปล่อยน้ำเป็นเรื่องสำคัญหากปล่อยให้ไหลไปตามกรรมของมันอาจจะไม่ใช่การบริหารที่ดีตนเตือนสติทุกท่านไปใส่เงินก็ส่วนหนึ่งแต่การใส่ใจสำคัญมากกว่าอย่างที่บอกปีนี้ฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ 10% แต่คงไม่ได้มากขนาดนั้นหากบริหารให้ดีเชื่อว่าผลกระทบจากน้ำท่วมคงไม่มีและถ้าบริหารดีจริงๆน้ำแล้งก็ไม่มีด้วยเมื่อถามว่ากระแสข่าวความขัดแย้งที่ออกมาส่วนใหญ่ออกมาจากบ้านในป่านายกรัฐมนตรีจะถือโอกาสเดินเข้าบ้านป่าเพื่อสร้างความเข้าใจหรือไม่นายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าผมไม่เคยทราบผมไม่เดินเข้าป่าผมอยู่ในกรุงแต่ผมไม่ได้หนีอะไรแต่ถ้าคำว่าเดินเข้าบ้านหรือเดินป่าผมไม่เดินผมรักความสบายผมอยู่ในกรุงดีกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ได้หมายความว่าให้เดินเข้าป่าไปไหนแต่หมายถึงการไปพบพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่บ้านพักในมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดนายเศรษฐากล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะพบแต่ผมก็ไม่เคยรู้จักท่านหากเจอกันในงานต่างๆหรือท่านมาที่สภาเจอกันผมก็คงไปแสดงความเคารพท่านซึ่งท่านเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีมานานและเป็นอดีตผบ.ทบ.ไม่มีเหตุผลที่จะไปหลีกเลี่ยงหรือไม่ไปพบท่านและพรรคของท่านก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมานายกรัฐมนตรีกล่าวเอ๊ะยังไงใบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์ท่ามกลางข่าวลือเลิกนายณภัทรด้วยเหตุผลที่มากกว่าคน2คนบันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 14:14 น.เอ๊ะยังไงใบเฟิร์นปัดให้สัมภาษณ์ท่ามกลางข่าวลือเลิกนายณภัทรด้วยเหตุผลที่มากกว่าคน2คนเอ๊ะยังไงหวังว่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเมื่ออยู่ก็มีข่าวแว่วมาหนาหูว่านายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกเพิ่งจะเลิกกันเมื่ออาทิตย์ก่อนส่วนสาเหตุนั้นหลายคนคงคิดไปในทางเดียวกันเพราะว่าเมื่อช่วงต้นเดือนทั้งคู่ยังไปสวีทหวานกันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่หลังจากที่ทั้งคู่กลับมาเมืองไทยไม่เห็นมีภาพอะไรออกมาเพิ่มเติมแถมทางด้านหนูใบยังโพสต์ภาพตอนที่ตัวเองไปเข้าฉากซ้อมละคร
และเขียนแคปชั่นเศร้าว่าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองที่อีจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ชาแอดเจฟวัฒนะงานนี้เมื่อหนูใบมาร่วมงานครูทั่วไทยครูพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ที่อาคารครูทาวเวอร์รัชดาในฐานะพรีเซนเตอร์ผู้สื่อข่าวจึงไปขอสัมภาษณ์หนูใบถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นงานนี้นักข่าวต้องอกหักเพราะพอนักข่าวถามหนูใบเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศกับนายหนูใบโบกมือไม่ตอบและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทำเอางงกันทั้งวงเพราะปกติหนูใบไม่ว่าจะรีบแค่ไหนก็จะตอบแต่ด้วยความน่ารักของหนูใบก่อนที่จะเดินทางกลับได้พูดกับนักข่าวที่รออยู่ว่าขอโทษนะครั้งหน้านะสัมภาษณ์กันยาวๆแล้วเดินเข้าลิฟต์ไปก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือหรือเพียงแค่งอนกันธรรมดาส่วนเรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอให้ใบเฟิร์นและนายออกมาตอบเองบทบรรณาธิการปิดช่องโมฆะประเด็นร้อนวันที่24มิถุนายน2567 19:25 เป็นข่าวจากกกต.ถึงความเคลื่อนไหวการกระทำเข้าข่ายทุจริตเลือกสว.ซึ่งจะมีการเลือกระดับประเทศวันที่26มิถุนายนนี้ใน4รูปแบบได้แก่ผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดต่อรองขอตำแหน่งหรือเรียกรับผลประโยชน์หลักแสนบาทแลกกับการลงคะแนนให้เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับประเทศการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองหนุนหลังผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดพยายามเก็บตกผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดรายอื่นเพื่อให้กลุ่มของตนเองมีผู้มีสิทธิเลือกมากที่สุดพบมีคนกลางจองห้องพักโรงแรมบริเวณใกล้สถานที่เลือกนัดรวมตัวกันเพื่อล็อบบี้และเช็คคะแนนเสียงโดยนำจำนวนเสียงที่รวบรวมได้ไปเรียกรับประโยชน์หลักล้านบาทแลกกับการลงคะแนนสนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองติดต่อไปยังผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ระดับจังหวัดในพื้นที่ทุกกลุ่มอาชีพให้มาอยู่กลุ่มตนโดยอ้างว่าจะสนับสนุนให้เป็นสว.ภายใต้กฎกติกาอันซับซ้อนกกต.จัดการเลือกสว.ผ่านมาแล้วในระดับอำเภอและระดับจังหวัดที่คัดได้ผู้สมัคร 3,000 คนผ่านสู่สนามสุดท้ายระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เผยว่าการเลือก2ครั้งที่ผ่านมามีความผิดเกิดขึ้นแบ่งเป็น3กลุ่ม333เรื่องกลุ่มแรกประมาณ200เรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและการลงผิดกลุ่มรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิสมัครกลุ่ม2การดำเนินการในวันเลือก39เรื่องและกลุ่ม3การเลือกที่ไม่สุจริตประมาณ90เรื่องแม้ภาพรวมถือว่าไม่มากหากเทียบกับจำนวนผู้สมัครทั้งประเทศกว่า 40,000 คนแต่เมื่อมีข้อมูลการเตรียมทุจริต4รูปแบบออกมาช่วงก่อนวันลงคะแนนรอบสุดท้ายกกต.ก็ต้องเฝ้าระวังถึงที่สุดจากบทเรียนเลือกสว.ระดับอำเภอ928แห่งเป็นรอบแรกทำให้เกิดปัญหาสับสนค่อนข้างมากแต่พอถึงระดับจังหวัด77แห่งปัญหาก็น้อยลงจึงคาดว่าระดับประเทศปัญหาน่าจะไม่มากเนื่องจากสถานที่เหลือแห่งเดียวคือ Impact Forum เมืองทองธานีสำนักงานกกต.จัดประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิงานวันที่26มิถุนายนเน้นย้ำเรื่องข้อกฎหมายการบริหารเวลาการปฏิบัติต่อผู้สมัครด้วยท่าทีเป็นมิตรไม่ให้เกิดการประท้วงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกระทบถึงทุกกลุ่มรวมถึงสิ่งสำคัญกกต.ต้องกำกับดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตลงคะแนนทุกรูปแบบเพื่อปิดช่องไม่ให้มีการหาเรื่องยื่นร้องเป็นโมฆะพร้อมกับรักษาเป้าหมายได้สว.ครบ200คนตามกำหนดวันที่2กรกฎาคม